สวัสดีค่ะจากมาลัยวงพยอมค่ะตัวห่างหายไปตอนเช้านะคะไม่ได้ลงคลิปไม่ค่อยจะดีนะคะรู้สึกมึนๆหัวเมื่อวานนี้โดนฝนมากวันนี้ตอนบ่ายก็เลยมาขุดหน่อไม้นะคะหน่อไม้ขึ้นเยอะอันนี้ก็เป็นไผ่กิมซุงนะคะเอาไว้ลำเขาใช้ไม่ได้นะคะลำเขาจะคดนะคะใช้หน่อได้อย่างเดียวอันนี้สงสัยจะต้มเป็นหน่อไว้เผื่อจะทำซุปหน่อไม้กินบ้างเนาะเปลี่ยนรสชาติดองก็เยอะแล้วโอ้ถุงมือเปอะดินด้วยก็เลยมาปอกไว้ก่อนอันนี้ก็เห็นฟ้ามัวมาอีกแล้วฝนไม่เคยตกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เคยตกหนักกับเขาเลยฝนตกพรำๆนะคะฝนตกพรำๆทำงานอะไรก็ไม่ได้ออกไปก็กลัวจะโดนฝนแล้วเดี๋ยวจะเป็นหวัดนั่งทำงานอยู่แต่ในร่มนั่งทำงานอยู่แต่ในร่มไม่ใช่ว่าดีนะคะนั่งนานๆทำให้สุขภาพเสียเหมือนกันนะคะใครจะว่านั่งทำงานอยู่กับบ้านนั่งทำงานอยู่กับที่สบายดีไม่ใช่นะคะไม่ได้ออกยืดเส้นยืดสายเลยเส้นจะหยิกเส้นจะหยิกจะหยิกงอนะคะอันนี้ใครจะว่านั่งทำงานอยู่นี่สบายไม่สบายนะคะถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนี่ไม่ดีนะคะอันนี้หน่อยาวอันนี้ไปเห็นสิหน่อเขายาวแล้วนะคะแต่เขาก็ยังอ่อนนะคะนี่ค่ะยังอ่อนเนาะเลยนะคะตรงข้อกาบเขาข้างล่างนี่ก็จะอ่อนเราก็จะสามารถฝานออกปอกได้นะคะใหญ่ก็จะปอกยากนิดนึงคือแรงไม่ค่อยมีนะคะนั่งทำงานก็หลบฝนจะตกเป็นละอองเม็ดปล่อยๆลงมานะคะโดนมากก็ไม่ค่อยจะดีเราไม่รู้หรอกว่าเรามีเชื้อโรคอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวหวัดผสมขึ้นมาก็จะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นขึ้นมานะคะอันนี้ต้องใส่ถุงมือเพราะว่ากลัวขนเขาคันนะคะบาลังพยอมเป็นคนที่แพ้ขนหน่อไม้นะคะเขาก็มีขนบ้างเล็กน้อยใครมีที่ก็ปลูกไว้นะคะปลูกไว้สักกอหนึ่งก็พอกินนะคะสำหรับไม้ไผ่ตรงลืมแรงนะคะหรือว่าไผ่กิมซุงนะคะไม่ต้องปลูกมากนะคะถ้าเราไม่คิดจะปลูกขายนะคะปลูกแค่กอเดียวนี่ก็ถ้าบ้านมีอยู่สัก5คนนี่พอกินเลยนะคะอ
เปิดนิดหน่อยเดี๋ยวล้างนะคะอันนี้ก็แดดเริ่มส่องวันนี้ก็จะต้มนะคะเพราะว่าดองเข้าไว้สองกระปุกแล้วก็ดองใส่ถุงนะคะไว้อีกเมื่อวานวันพระก็แกงไปหนึ่งเอามาเอาออกมาทั้งถุงนะคะใช้คือเราจะทำใส่ไว้ให้พอดีกับถุงนะคะถ้าเราเปิดพ่อไม้ไม้ภายตรงลืมแรงถ้าดองถ้าเราเปิดแล้วนะคะถ้าเราใส่กระปุกดองแล้วเราเปิดเขาจะดำนะคะอากาศเข้าได้จะดำนะคะดำข้างบนสักประมาณเซนสองเซนนะคะก็คือถ้าเราดองงั้นก็คือต้องทำให้หมดถ้าเราเยอะจัดดองใส่ถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกหนาๆดองใส่ถุงเข้าไว้นะคะแล้วก็ผูกปากแขวนเหมือนเราดองด้วยไหด้วยกระปุกพลาสติกนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้เราก็จะต้มด้วยเตาถ่านนะคะเพราะว่าตั้งแล้วเราก็สามารถที่จะไปทำงานอื่นได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดแบบนี้นะคะอ้อเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่เกลือนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ